บรรยากาศช่วงเช้าๆพูดทีควันออกปากหนาวมากพื้นที่เนี่ยคือเป็นแมคคานิ่งนะคะขาวโพลนไปหมดติดลบประมาณ 2-3 องศาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้านี้โนเมนทำความสะอาดสระว่ายน้ำเมื่อวานก็ทำไฮซุงนะคะสำหรับน้ำร้อนนั่นเองนะใหญ่เหมือนกันนะคะแต่โนเมนบอกว่าสายยางอ่ะไม่พอนะซึ่งนิดเห็นคือตอนแรกดูแผ่นใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าพอขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วอ่ะคือเรายังมีที่เหลือเยอะเลยนะที่ว่างนะคะข้างหลังอ่ะถ้าน้ำไม่อุ่นนะนี่บอกเลยวันนี้ก็ไม่ลงนะคะส่วนใหญ่ที่เห็นนิดลงก็คือลงไปเล่นแป๊บเดียวแล้วก็ถ่ายภาพแค่นั้นนะคือไม่เคยเกินครึ่งชั่วโมงเลยนะคะเพราะน้ำเย็นนั่นเองทีก้าคอยเฝ้าคุณตานะใช่ไหมทีก้าเดินวนไปวนมากระโดดขึ้นกระโดดลงมีความสุขมากทีก้าสามารถกระโดดลงไปได้แล้วก็กระโดดขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าใช้เวลานิดนึงนะเวลากระโดดขึ้นเดี๋ยวดูนขวนน่ะข้างในเป็นน้ำแข็งนะที่เห็นเป็นก้อนๆนะคะพอช่วงเช้าๆแบบตีหนึ่งตีสองตีสามอย่างเงี้ยคือเขาติดลบนะแต่ว่าช่วงเช้าแบบ 8-9 โมงเช้านะคะก็จะ อุ่นขึ้นนะอย่างตอนนี้นะคะนี่ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวเลยนะดีมากเลยนะคะอากาศใช้เวลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็ละลายนะคะก็ประมาณนี้แหละช่วงฟรูลิงส์นะคะเริ่มต้นแพนด้าเหมือนผอมลงนะเพราะว่าเนี่ยได้ออกมานอกบ้านทุกวันนะคะเมื่อคืนนี้ก็อ้าวโนเมนบอกว่านอนในบ้านนะแต่ว่าลิซซี่นอนนอกบ้านนะคะเมื่อเช้าก็หลับไปหลายชั่วโมงนะตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ11โมงนะคะลิซซี่เล่นอะไรรู้ไหมจับผึ้งนะคะผึ้งหรือมิ้มเนาะเนี่ยเขาจะอยู่ใต้ดินนะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะค่อยๆออกมานะช่วงนี้จะเยอะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้คือตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะพึ่งยังไม่ค่อยออกมานะแต่ว่าถ้าใส่ๆสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะบินเต็มตรงเนี้ยเพราะว่าเนี่ยดอกไม้เนาะสีม่วงนะคะเขาก็บานช่วงนี้แบบมีแมวคอยไล่พึ่งนะก็เลยนี่แหละเขาน่าจะกลัวก็มีอยู่บ้างนะคะนิดๆหน่อยไม่เยอะลิซซี่ก็สนุกเลยนะไปจับพึ่งส่วนร็อกสตาร์อยู่ในบ้านนะคะหลับis Rockstar heute Nacht draußen? Ja. เมื่อคืนอยู่นอกบ้านนะ Rockstar เมื่อคืนนี้ก็แบบตีสามนิดก็ออกมาดูนะว่าเขาจะเข้าบ้านหรือเปล่าก็ไม่เห็นนะคะนี่พามาดูเด็กๆเล่นกันแพนด้าร็อกสตาร์แล้วก็ทีก็ลิซซี่อยู่ไหนมาดามของเราอยู่นี่ลิซซี่นะวันก็มัวแต่เล่นกับแมวทำวันนั้นทำวันนี้บ้างแล้วก็เนี่ยปล่อยแมวออกนอกบ้านเขาก็มีความสุขนะคะคือเราขังเขาไว้แต่ในบ้านอ่ะแล้วเราอยู่แบบเนี้ยคือมันก็จำเป็นที่จะต้องแบบปล่อยเขาออกไปคือถนนตรงนี้นะข้ามไปอีกนะคะคือมันจะมีร่องน้ำแม่น้ำอยู่นี่เคยพาเดินเล่นอยู่เนาะแล้วก็เลยไปอีกถึงจะมีถนนนะซึ่งนิดสังเกตดูแมวนิดไม่ค่อยไปไกลขนาดนั้นนะคะอย่างมากสุดนิดก็เห็นเขาอยู่ฝั่งนี้นะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนที่รถแล่นช้ามากนะก็คือต่ำกว่า30ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีป้ายบอกว่าระวังเด็กนะเพราะบ้านหลังนี้มีลูก3คนนะคะแล้วก็ลูกนิดอีกเพื่อนบ้านอีกเนาะเขาก็จะมีของเล่นติดอยู่ตรงถนนนะคะว่าอย่าขับเร็วเขาก็จะขับประมาณว่าเหมือนค่อยๆคานไปอ่ะคือไม่เหยียบคันเร่งประมาณนั้นนะคะนี่ก็ไม่กลัวที่รถจะชนแมวนะส่วนฝั่งนี้นะคะคือถนนแทบมองไม่เห็นเลยนะอยู่ไกลมากนะคะแมวนิดเขาไม่น่าจะไปไกลขนาดนั้นนะเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะหลายคนบอกว่าทำไมนิดปล่อยแมวออกนอกบ้านทำไมนิดไม่กลัวแบบรถชนมั้งหรออะไรอย่างเงี้ยคือนิดรู้สึกว่านิดอยู่กับธรรมชาตินิดอยู่บ้านนอกอ่ะคือมันไม่มีอะไรไม่น่ากลัวขนาดนั้นนะคะแล้วก็แมวทุกบ้านเนี่ยแถวนี้นะคะเขาก็มีแมวกันนะเขาก็ปล่อยให้แมวออกนอกบ้านเขาไม่ได้ขังแมวไว้ในบ้านนะเพื่อนบ้านนิดเมื่อกี้นี้ก็ออกมาคุยกันนะคะมาดูแมวคือเขาก็มีแมว4ตัวนะก่อนหน้านี้นะคะ4หรือ5ตัวนี่ก็จำไม่ได้แล้วนะแล้วแมวเขาเนี่ยคือป่วยทีละตัวเนาะก็ตายทีละตัวนะคะเขาก็เลี้ยงมานานแล้วเนาะ
ก็ตอนนี้คือไม่มีแมวแล้วนะคะเขาก็เล่นกับแมวนิดนี่แหละเนาะก็มีความสุขนะคะนี่ก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะจนกว่าเขาจะหมดอายุไขไปเองนะคะก็นู่นแหละ15-17ปีนะคะอายุไขของแมวไหนลิซี่อ่ะลิซี่ไปไหนเราก็ไม่รู้อ่ะเผลอแป๊บเดียวเองไม่อยากเล่นเนาะวูสลิซี่ไหนอ่ะ มาดามของเราหนูมันชอบเรียกลิซี่ว่ามาดามนะเพราะว่าเขาจะเป็นอะไรที่แบบเรียบร้อยจ้องตามองแล้วก็อยากให้เราดูแลเป็นทางน่าจะเป็นแบบแมวชอบมาหลบตรงนี้นะดูสะอาดสะอาดนะคะลิซี่โนแมนเขาชอบเล่นกับแมวเขาเคยเลี้ยงแมวอะเนาะส่วนนิดไม่เคยเลี้ยงแมวนะคะคือไม่คิดว่าจะชอบแมวขนาดนี้ด้วยนะปกติไม่เคยชอบแมวชอบกระโดดเหมือนกระโดดตะคุบอะเนาะโนแล้วแกล้งมีความสุขเนี่ยตอนนี้อากาศก็จะดีขึ้นแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าร้อนครั้งแรกเลยนะที่แมวของนิดกระโดดเล่นกันแบบนี้นะคะเขาก็มีความสุขนะดีก็ขังมันในบ้านมองหน้าต่างร้องเมี้ยวเมี้ยวสงสารนะโนแมนเขาออกมาดูรถนะคะมาซ่อมรถทำนั่นทำนี่นี่แหละโนแมนเดี๋ยวก็ทำในบ้านเดี๋ยวก็ทำนอกบ้านตะแกรงเสียนะข้างในนะคะนั่นแหละข้างนอกอากาศเย็นนิดนึงนะแต่ว่าสำหรับโนแมนถือว่าร้อนนะสำหรับนิดก็ลมอะไรนะเขาเรียกอะไรอะช่องแอร์หรอหรือว่านั่นน่ะไม่น่าจะเห็นเนาะเขาเรียกอะไรฟิลเตอร์คุยสำหรับแอร์อะไรสักอย่างแล้วมันพังนะคือเขาแบบเนี่ยกระเด็นไปถึงนี่เลยนะคะโนแมนเขาก็เลยต้องซ่อมเขาสั่งมาแล้วนะ100 กว่ายูโรนะคะถ้าเอาไปซ่อมที่ร้านก็ประมาณแบบน่าจะแบบหลายร้อยนะแล้วก็ค่าซ่อมต่างหากนะคะเนี่ยน้ำเขาก็เด็นเนี่ยเปื้อนไปหมดเลยก็เลยต้องสั่งมาซ่อมดูซิไม่รู้เหมือนกันโนแมนถามมีเสื้อยืดเก่าๆไหมเครื่องมือโนแมนก็มีทุกอย่างนะที่บ้านชอบซ่อมชอบทำนะคะแล้วก็ชอบซื้อสะสมด้วยนี่จะพามาดูหน้าบ้านนิดหนึ่งใกล้ช่วงโอสตันหรือไม่ก็อีสเตอร์น้องซาร่าเอาไข่มาแขวนไว้ตรงรั้วบ้านแขวนไว้ทุกจุดเลยนะนิดให้น้องซาร่าเอาไข่มาเนี่ยแขวนต้นดอกกุหลาบนะคะแต่ว่าน้องซาร่าแขวนรั้วด้วยคือก็โอเคนะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเยอะเกินไปนะคะดอกกุหลาบเราเป็นดอกกุหลาบคล้ายๆดอกกุหลาบหนูหรือเปล่านิดไม่มั่นใจว่าพันอะไรนะคะแต่ว่าคือดอกเขาเล็กๆแล้วก็มีกลีบเยอะมากเลยนะซึ่งนิดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ตอนแรกอะสวยนะแต่ว่าตอนที่เราปลูกไปเรื่อยๆนะคะเขาเริ่มบานอะนิดก็เลยรู้สึกวันนี้ไม่ค่อยชอบก็นิดอาจจะต้องซื้อมาเปลี่ยนนะคะแล้วก็อันนี้ยกให้แม่ไปเราก็ได้ดอกไม้ที่น้องฟิโอน่าทำงานมานะคะนิดก็เอามาปลูกข้างๆกันจะได้ดูสวยๆแล้วก็ตรงนี้นิดอาจจะซื้ออะไรมาปลูกอีกสักนิดนึงนะเขาจะได้แบบดูเต็มๆนะคะดูไม่แบบว่างจนเกินไปส่วนตรงนี้นี่ถอนทิ้งแล้วเรียบร้อยนะเพราะว่าไม่สวยแล้วนะคะก็ต้นละ2 ยูโรเศษๆนะที่นิดซื้อมาปีที่แล้วส่วนต้นนี้ไม่ตายนะคะค่อยยังชั่วก็เนี่ยเอาไว้แบบนี้ตลอดไปแหละ ก็ไม่เปลี่ยนนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราก็ดูที่แบบดอกไม้เนาะสวยสดใสนะคะเอามาใส่แต่ก็มีเวลานะไม่รีบนี่ถ้านิดมีเวลาว่างนะคะนี่ก็ต้องเก็บเศษใบไม้ที่เขาแบบปิววันนี้ก็เก็บไปนิดนึงเหมือนกันนะช่วงนี้นะคะก็ทำกับน้องซาร่า2 คนแล้วก็เอาดินมาใส่ด้วยนะเนี่ยเอามาใส่ในนี้นะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้นะคะเพราะปีที่แล้วอ่ะคือถ้าเราลดน้ำไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะยุบนะดินก็เลยต้องเติมเกาน้ำจากตรงนี้นะคะหน้าบ้านเพื่อนบ้านเมื่อกี้ก็คุยกันหลังบ้านนะอันนี้แม่นิดบอกว่าอยากได้นะแต่ว่าที่เราใส่รถไม่ได้นะคะเพราะอันนี้จะต้องตัดทิ้งก่อนแล้วก็เอานานาให้แม่อยากได้ก็เนี่ยเดี๋ยวปีนี้ยังไงต้องทำนะเพราะวางไว้อยู่นี่น่าจะ2 ปีแล้วลิซี่เจอของเล่นใหม่วันนี้นิดแขวนพวกไข่ต่างๆนะคะเขาเรียกอะไรอะโมบายอะคล้ายๆอะหรือเปล่าหรือว่าโมบายจะมีหลายชั้น
ก็น่าจะใช่นะคะแขวนใช่ไหมดิซี่ตรงนี้นิดก็ห้อยไข่นะแล้วก็ของตกแต่งของเรานะคะบางปีก็พังแตกไปแบบเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังมีเยอะอยู่นะคะพ่อแม่นิดให้มาแล้วก็แม่บอกว่าซื้อมาราคาถูกๆนะก็ไม่ต้องเสียดายนะคะแขวนกับน้องซาร่านี่ฮันเป็ดแล้วก็พุ่มตรงนี้อีกอันนี้จะเป็นไข่ลูกใหญ่เพราะว่ากอใหญ่นิดนึงค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะช่วงเที่ยงแดดก็จะดีช่วงเย็นก็จะเย็นนิดนึงอากาศนี่นี่ก็ว่าจะตัดนะกอสารแหน่นะคะเริ่มขึ้นละลืมไม่เป็นไรนะทำตรงนั้นตรงนิดแบบคืออย่างละนิดอย่างละหน่อยไว้ง่ายนะคะอย่างเนี้ยดินนะนิดก็เอาใส่นะคะนี่ก็เริ่มแตกละตรงนี้ก็เหมือนกันตะกร้าคือมันเยอะจะทิ้งก็เสียดายนะนิดก็ห้อยไปเรื่อยนะคะก็อาจจะดูรกลุงลังบ้างนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็แค่ช่วงประมาณเดือนเดียวเนาะโอสตันหนูมันลืมปิดไฟนั้นเนี่ยแล้วก็ในส่วนของนิดเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนี่เลยนิดปลูกสลัดเอาไว้ซื้อมาจากที่ที่น้องฟิโอน่าทำงานนะคะหวังว่าจะไม่มีหอยทากมากินนะช่วงตอนกลางคืนแล้วก็มีต้นผักชีนะคะวันนี้นิดก็ถอนไปตรงที่เปียกๆตรงนั้นนะเดี๋ยวนิดจะเอาอะไรมาลงยังไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยนิดปลูกสลัดอย่างที่เห็นเนาะเม็ดผักชีนะคะตรงนี้ก็ยังมีผักชีเก่าอยู่ส่วนตรงนี้เนี่ยนิดปลูกพริกเอาไว้คือบ่งพริกแจวเอาไว้เนาะอาจจะช้านิดนึงนะคะแต่ว่านิดไม่ได้ซีเรียสตอนแรกคิดว่าจะไม่ปลูกนะนิดเจอเมล็ดพริกเก่าอยู่นะคะก็เลยลองปลูกดูส่วนตรงนี้นิดปลูกอะไรอะคือจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยแต่ว่านี่ไม่ได้ซีเรียสนะคะก็ปลูกไปแต่ว่าเราจำได้ก็พอว่าคือเราปลูกอะไรไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาขึ้นเดี๋ยวเราก็รู้นะว่าเราปลูกอะไรไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งนะกับคะน้านะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นคะน้าก็คิดว่าน่าจะถูกต้องนะประมาณเนี้ย ส่วนตรงนี้เดี๋ยวถ้านิดโละแล้วเดี๋ยวนิดคิดก่อนนะคะว่านิดจะปลูกอะไรคือพื้นที่เราน้อยนะก็มีจำกัดนะคะส่วนตรงนู้นน่ะตรงหัวมุมนะคะนี่ปลูกผักชีลาวเอาไว้นะไม่ใช่สิขึ้นช่ายขึ้นช่ายนะปลูกตรงนั้นนะคะมีเม็ดเก่าอยู่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะขึ้นหรือเปล่าไม่ขึ้นก็ไม่ซีเรียสนะส่วนตรงนี้นิดก็จะเหลือไว้ปลูกแตงกวานะคะ2ต้นปีที่แล้วปลูกมะเขือเทศนะปีนี้ก็สลับกันนะคะปลูกแตงกวาแล้วก็มะเขือเทศตรงนี้แทนนะก็จะมีตรงเนี้ยอยู่นะส่วนซุกกี้นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยคือนิดอยากกินนะแต่โนแมนเขาไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยไม่ได้ปลูกก็ซื้อเอานะซื้อเท่าที่แบบพอกินนะคะสาวใบน้ำก็ยังไม่เสร็จเลยไม่ได้ทำต่อสักทีพาทิศใกล้ตกดินสาวน้อย มาวาดรูประบายสีก็จะเป็นช็อกนะสีชมพูเนี่ยตรงนี้นิดก็เอาดินใส่นะคะใส่ในกระถางสตรอเบอรี่ข้างบนก็ปลูกน้องสลับเบาๆกว่าลูกไลซ์ใส่ปลูกผักชีฝรั่งนะ2อย่างนะคะอย่างละชนิดก็มีหลากหลายชนิดอ่ะเนาะก็ใส่นิดนี้หน่อยนี่ตรงนี้ก็ต้นหอมเริ่มขึ้นละอันนี้หอมใหญ่อันนั้นหอมเล็กชนิดเหล่านะนี่ก็เริ่มแตกแล้วนะคะปรอมเปเรนน้องสระไม่หนาวเหรอลูกฮึแม่เย็นๆนี่ก็ตากผ้าห่มกับหมอนเอาไว้ฝุ่นชอบเหมือนลิซซี่ได้ของเล่นใหม่เลยไปละโอเคนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ